จ่ายให้กับประชาชนที่คใชื้อขนบี้วนครรับถได้ยคังไงอะคะคือมันเป็นตามพรบที่เขาเรียกว่าจะปฏิรูปตํารวจมันเราต้องทําตามกฎหมายไปก่อนแต่เวลาเกิดเหตุในบนขบวนรถไฟเนี่ยในรถไฟเนี่ยก็ต้องตั้งทีมรปภของเขาขึ้นมาอันนี้เราเห็นปัญหามาตั้งแต่ต้นแล้วครับแล้วก็นำเสนอแต่ด้วยพรบมันบังคับให้เราต้องอยู่ภายใน1 ปีที่จะต้องต่อไปคือทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าไม้นะครับภายใน2 ปีอันนี้เราก็อย่างทางบชก.ก็ในเรื่องของกําลังพลบชก.เตรียมที่จะเอาไปประจําไว้ในบชก.ก่อนเพื่อที่จะตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับนะครับในส่วนของการและถ้าเกิดคดีหรือเกิดเหตุขึ้นบนขบวนรถไฟผ่านพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นรับผิดชอบครับอันนี้เรารับอยู่แล้วตกลงแล้วคือรถไฟจะต้องไปหยุดณสถานีไหมครับหรือว่าเขาต้องหยุดอยู่ต้องไปดูเรื่องของเวลาผ่านในพื้นที่คืนนี้ไอ้ระบบราคาของรถไฟตรงนี้มันมาถามตอนนี้ถามตำรวจค่อนข้างจะยากเพราะเราได้คุยกันงั้นตอนนี้มันไปขึ้นในความรับผิดชอบของรถไฟเขาจะต้องไปวางระบบในการรักษาความปลอดภัยของขบวนเขาเนี้ยพี่ไม่ก้าวล่วงนะแต่ถ้ามีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุพื้นที่ไหนเนี่ยตำรวจจะรับในพื้นที่นั้นดีกว่าอย่างนั้นพี่ก้าวล่วงไม่ได้สมมติว่าเขามีการขอกำลังเสริมมาขนาดที่ตอนนี้ก็คือไม่มีครับแต่ถ้าขอมาเราตำรวจพร้อมสนับสนุนไหมคะพร้อมครับ